สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะ EP ที่แล้วจากเฮียวโกะครั้งนี้เราก็จะไปที่จังหวัดโทกุชิมะแล้วก็คากาวะนะคะส่วนเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวที่ไหนบ้างเชิญติดตามที่คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกัน Let's goสำหรับที่แรกนะคะก็คือจุดพักรถไฮเวย์อุจุชิโอนะคะที่นี่จะอยู่ระหว่างเกาะอาวาจิกับจังหวัดโทกุชิมะนะคะส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือวังน้ำวนของน้ำทะเลใต้สะพานแห่งนี้ค่ะซึ่งสำหรับในประเทศญี่ปุ่นนะคะหาดูได้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะส่วนของดีขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็คือหัวหอมใหญ่นั่นเองค่ะจะสังเกตได้นะคะจากการประดับตกแต่งสรุปเรามาไม่ทันดูน้ำวนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่มาทันดูน้ำวนนะคะที่นี่คือหนึ่งปรากฏการณ์ทางทะเลที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยค่ะน้ำวนอุตสึชิโอนะคะจะเกิดขึ้นทุกชั่วโมงขึ้นอยู่กับอิทธิพลของคลื่นน้ำวนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อระดับน้ำทะเลไหลจากระดับสูงลงสู่ระดับต่ำและจะมีความเร็วได้ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะコーンポタージュみたいな感じ。แล้วก็มาถึงจังหวัดคางาวะกันแล้วนะคะที่นี่นะคะเขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเส้นอุด้งนั่นเองค่ะส่วนเราจะพาทุกคนไปกินร้านอุด้งที่อร่อยแบบไหนตามไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงร้านอุเวฮารายะฮงเต็งกันแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านอุด้งชื่อดังของจังหวัดคากาวะค่ะสำหรับเรื่องความโด่งดังนั้นการันตีได้จากการจัดให้อยู่1ใน3สุดยอดอุด้งแห่งญี่ปุ่นค่ะซึ่งคำว่าซานูกินะคะเป็นชื่อเรียกคากาวะในอดีตว่ากันว่าคนคากาวะนะคะชื่นชอบการกินอุด้งมากจนแทบกินกันทุกวันเลยค่ะสำหรับจุดเด่นที่แตกต่างจากอุด้งท้องถิ่นอื่นๆนะคะคือนิยมลวกในเวลาสั้นๆทำให้เส้นเหนียวนุ่มและไม่อมน้ำซุปค่ะอ
ไปแล้วทำรู้สึกว่าพิซซ่ามันนุ่มแล้วมันก็หนึบหนึบอย่างที่ไม่เคยกินก่อนอร่อยมากครับ